การออกรางวัลที่หนึ่งโอ้ตกลงคือเลขอะไรบ้างเอ่ย5 4 5 2 8แล้ว8มีคนบอกว่านินทากันให้แซ่ดว่าเวลาออกรางวัลที่หนึ่งก็ดีเลขท้ายก็ดีเนี่ยมันล็อกเลขได้ค่ะนี่จริงหรือเปล่าอ๋อไม่จริงค่ะถ้าเกิดล็อกเลขได้พนักงานทุกคนก็รวยแล้วสิคะใช่ไหมเออน่าสนใจนะฮะตัวคุณเองซื้อลอตเตอรี่หรือเปล่าอ๋อนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยทุกงวดหรือเปล่าหรือว่านิดหน่อยเนี่ยก็เอาไว้ลุ้นนะคะงวดละใบอะค่ะอ๋อนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ถูกนะคะปกติแล้วไม่ชอบเลยค่ะไม่ซื้อเลยค่ะไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อเพราะอะไรถึงไม่ซื้อจริงๆแล้วถ้าพูดจริงๆนะคะรู้สึกว่าถูกยากคือคนใบ้หวยถามผู้อำนวยการในฐานะที่ต้องเห็นการออกสลากอยู่แล้วก็มีการใบ้กันตลอดเวลาเนี่ยแม่นไม่แม่นในเรื่องแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยครับก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เองไปแทงสิ1ถึง8 1ถึง8อ่ะแล้วก็ให้ระวัง9กับ0ก็ครบ10ตัวฮะไม่เชื่อเหรอครับว่าพวกใบ้เนี่ยไม่เชื่อเขาอาจจะรู้กันกับคนกองสลากเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็ไปล็อกไว้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับไม่มีแล้วไปซื้อทำไม30บาทเนี่ยคนโง่ครับที่ไปเชื่อหน้าตาเจ้ามือหวยเถื่อนเป็นไงคนธรรมดามีสิทธิ์ไหมครับที่จะทำจะเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนอย่างผมเนี่ยสมมติว่าผมอยากจะเป็นเจ้ามือละเอาละครับใครจะแทงกับผมก็ได้เนี่ยอาจารย์มีแววมากเลยที่จะทำได้มีแววเลย เอางั้นเลย เจ้ามือหวยรวยแน่แล้วเงินมันก็ถูกดูดจากคนจนไปสู่มือคนรวยแล้วคนพวกนี้ไม่เสียภาษีหรอกฮะแล้วที่ปัญหาสำคัญคือคนพวกนี้เนี่ยในสังคมบ้านเราก็เห็นว่าในหลายกรณีเนี่ยก็เข้าไปมีอิทธิพลเหนือการเมืองในหลายประเทศที่เขามีสลากกินแบ่งเขาก็จะมีระบบในการพยายามที่จะจัดสรรเงินนี้กลับไปเป็นประโยชน์ต่อคนจนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กีฬาก็ดีนะฮะเกมบางชนิดก็ดีรวมไปถึงการพนันเนี่ยมันเป็นตัวลดความขัดแย้งทางสังคมมันเป็นการคลี่คลายตัวหรือเป็นพัฒนาการรูปแบบหนึ่งของการสงครามคนที่มีความชอบธรรมมากที่สุดในการที่จะจัดการได้ก็คือจัดการในนามของมหาชนนั่นแหละในโลกนี้มีอะไรที่มอมเมาประชาชนมากกว่าสลากกินแบ่งไหมมีใช่ไหมครับจอมสฤษดิ์บอกว่าถ้าไม่กินข้าวตายแต่ถ้าไม่เล่นหวยไม่ตายเพราะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ของสำคัญคือปัญหาของการจัดสรรอย่างนี้มันไม่ตรงกับความต้องการในตลาดนะตลาดเขาต้องการซื้อกันทีละเยอะๆซื้อเป็นเบอร์ด้วยและไอ้ความต้องการของแต่ละที่เนี่ยมันไม่ได้ตรงกับที่สำนักงานสลากจัดสรรไปเพราะนั้นก็เลยต้องมีคนเนี่ยไปคอยรวบรวมบางทีเนี่ยสลากบางเล่มที่บอกว่าวิ่งไปต่างจังหวัดตัวมันเองเนี่ยตัวสลากนี่ไปถึงต่างจังหวัดแล้วจะต้องมีการขนสลากกลับมาที่กรุงเทพขนจริงๆเลยขนจริงๆตกลงเราขนไปแล้วก็ขนกลับมารวบรวมใหม่ครับจัดสรรใหม่เพราะนั้นมันก็ต้องรวบรวมเกิดตลาดกลางที่สี่แยกข้อกลัวขึ้นมานะมันมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นที่ศูนย์เปล่าอันนี้จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปไอ้ระบบการจัดสรรเสียใหม่ผมยังมองเห็นว่าวิธีที่ได้ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นการกระจายสลากครับถึงแม้ว่าอย่างต่างจังหวัดเนี่ยผมยกตัวอย่างผู้ที่ได้โควต้าเนี่ยได้คนละ4เล่มเท่านั้นเองอันนี้ก็เพื่อเข้าจุดมุ่งหมายที่ว่ากระจายให้กับผู้มีรายได้น้อยนะฮะเพื่อได้มีโอกาสได้ขายสลากคือท่านในทางกลับกันถ้าเรามองว่าถ้าเราเกิดไม่กระจายเราส่งไม่ให้ใครสักคนใดคนหนึ่งนะครับนะฮะในกอหรือในขอเลยครับนะครับครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาในการที่จะรวมสลากทำนองนี้จริงจริงที่เราเสนอเนี่ยก็คือว่าแทนที่เราจะให้สลากที่เคยได้รับจัดสรรเนี่ยครับเราก็ยังให้เงินเขาอย่างเดิมส่วนลด 1% 2% ที่เราให้เนี่ยเราก็ยังให้อย่างเดิมแต่เราบอกว่าต่อไปนี้เราไม่ให้สลากไปแล้วเอาสลากมาที่สำนักงานสลากแล้วมีวัตถุประสงค์เดียวคือต้องการจัดสรรสลากกินแบ่งสลากทั้งหมดเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วให้รายได้เข้ารัฐมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ไปตกเลี่ยไร้ปลายทางเนี่ยเราน่าจะทำอย่างไรสังคมไทยอยู่ได้ถ้าไม่มีหวยทุกชาติมันมีทั้งนั้นนะงั้นโอกาสที่จะให้มันหมดไปนี่คงเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าอยู่ได้ครับสังคมแต่อยู่ได้แบบหงุดหงิดแล้วก็เจ้าอารมณ์แล้วก็โกรธง่ายมีปัญหากับรัฐาธิปัตย์ได้ง่ายขึ้นคงไม่หงุดหงิดเท่าที่อาจารย์พรชัยว่าเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยระบบการพนันรูปแบบอื่นที่เกิดขึ้นมาทดแทนหวย
รับรองได้มนุษย์ไม่อยู่เฉยๆมนุษย์นิสัยมนุษย์ชอบเล่นการพนันอยู่แล้วหาความสุขจากการพนันอยู่ได้สิครับต้องมีอย่างอื่นมาทดแทนแน่นอนแล้วอาจจะเละเทะจนควบคุมไม่ได้ก็มีผมไม่เชื่อเรื่องการพนันแต่เดี๋ยวเราเดิมพันกันไหมว่าใครจะไป ท่านผู้ในการครับคำถามนี้ว่าผมก็ว่าสังคมเรายังอยู่ได้ครับถ้าไม่มีหวยอยู่ได้ครับแต่ผู้ในการอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหวย แต่